สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นงานที่ไม่มีพิธีรีตองคุณจะอยู่ข้างผู้จัดการกันไหมไม่เอาฮะนี่เอาจริงๆเย8ยังไม่รู้ได้ชัดว่ามันผิดสเต็กน้ำมันยังไม่รู้ได้ซ้ำว่าฉันเป็นพิธีกรมันเพิ่งเมื่อกี้ใช่ครับเห็นพี่นุ๊กทำผมอยู่แล้วสักพักนึงพี่นุ๊กนั่งอ่านสคริปต์พี่นุ๊กเป็นพิธีกรเหรอใช่อ๋อแกไม่เห็นแต่สคริปต์เห็นสนุกแกคิดว่าฉันเป็นอะไรขี้ข้าแต่ผมเอาว่าเอาจริงพี่เป็นพิธีกรพี่ก็ต้องรีดเสื้อผ้านิดนึงถูกเราจะมาใส่เสื้อยับยั้งขึ้นเวทีมันก็ดูไม่ดีเสื้อฉันนี่ดูปริ้มมากเลยวันนี้อ่ะโอเคเป็นยังไงบ้างบินแปลนตอนที่ไปพัทยากันแบบก่อนจะดูวิดีโอตัวนี้แล้วพี่ดูเป็นไงบ้างพี่ดูไปด้วยกันนะเข้าใจไหมกูเป็นพิธีกรต้องไม่รู้โอเคโอเคตอนนี้พี่รับบทไม่รู้นางไม่รู้อย่าคิดว่ามีพี่ตรงนี้ไงได้ได้ได้พี่รู้พี่โง่มากเอาจริงบ้างคะสำหรับการที่ไปพัทยาครั้งนั้นวันที่เราไปอากาศหนาวมากพอดีจำได้ใช่ตอนเช้าเนี่ยเราไปแต่งหน้ากันริมทะเลถูกครับฟิลเหมือนอยู่ต่างประเทศผมนั่งสั่นกันเลย2คนนะครับครับแล้วก็ที่แรกที่เราไปก็คือแหลมบาลีไฮแหลมบาลีไฮ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 คุณไม่มองหน้าฉันเลยคุณคุยกัน2คนเหมือนฉันไม่ได้อ้าวก็เขาบอกให้ยืนพี่ไปเลยอ๋อโอเคไม่เป็นไรจ้ะงั้นการเป็นพิธีกรพอดีจะคุยกันอย่างประมาณ5เมตรค่ะโอเคได้ครับอย่างนี้แหละแล้วไงต่อแล้วเราก็ไปไหนต่อนะแล้วเราก็ขึ้นไปทำบุญใช่ไปทำบุญบนวัดเฮ้ยคุณอย่าเล่าหมดเดี๋ยวเขาไม่เซอร์ไพรส์ก็คือมวลรวมแล้วก็คือเป็นการเจอกันเพราะเราไม่ค่อยได้เจอกันบ้างหลังๆคุณก็ใช่ใช่ใช่ครับเป็นการไปออกต่างจังหวัดด้วยกันแล้วกันคล้ายๆไปเที่ยวไปเจอกันแล้วก็ทำงานด้วยใช่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 อีกไม่คิดจะเรียกไปสักหน่อยเลยเหรอเนี่ยก็ดีแล้วนะอยู่งงมากมาเรียกหน่อยอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะสปอยเยอะเพราะพวกคุณชอบสปอยงานทุกงานเลยครับนะอยากดูเลยไหมจ๊ะเขาบอกไม่อยากเขาไม่อยากเขามาดูเขามาเฉยๆไม่ดูเนาะเดี๋ยวเราไปดูภาพเกี่ยวกับหนังสั้นตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นหนังสั้นที่แบบโปรโมทการท่องเที่ยวอันนี้คือคุยกับผมหรือคุยกับทุกคนในที่นี้ก็ต้องคุยกับนักแสดงโอเคครับไม่หมดเลยได้ได้ขอเสียงกรี๊ดให้กับวิดีโอตัวนี้เลยจ้าไปเลย